สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่การอัปเดตรถไฟความเร็วสูงนะครับประจำเดือนมิถุนายนนะครับวันนี้เราไม่ได้มาอัปเดตรถไฟความเร็วสูงนะครับแต่จะพามาดูแนวโน้มของเส้นทางนะครับของสัญญาที่ 4-5 นะครับที่จะสามารถเป็นไปได้นะครับว่าจะเป็นประมาณยังไงนะครับสัญญาที่ 4-5 นะครับก็จะเป็นช่วงพระแก้วนะครับจนถึงบ้านโพนะครับซึ่งจะผ่านสถานีอยุธยาด้วยนะครับอันนี้นะครับผมก็จะอ้างอิงจากตัวแผนที่ของตัวสัญญาที่ 4-6 แล้วก็แผนที่สัญญาของตัว 4-3 นะครับแล้วก็มาดูแนวโน้มกันว่าเส้นทางมันจะไปประมาณไหนนะครับถ้าเป็นของ 4-6 นะครับสัญญาจะมาถึงตรงนี้นะครับบ้านดอนกลางนะครับแล้วก็จะข้ามฝั่งมาอยู่อีกเป็นฝั่งซ้ายนะครับตอนนี้อยู่ทางขวาอยู่นะครับหลังจากนั้นนะครับพอผ่านจุดนี้ไปแล้วก็จะเปลี่ยนฝั่งมาอยู่ฝั่งซ้ายเลยครับแล้วก็จะยาวตรงไปจนถึงตัวสถานีความเร็วสูงอยุธยาเลยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นไปได้นะครับถ้าได้สร้างตรงตำแหน่งที่สถานีอยุธยานะครับอันนี้เราก็ต้องรอลุ้นอีกทีนึงนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าอันนี้ผมจะอ้างอิงตามว่าถ้าสมมติว่ามันได้สร้างที่ตรงสถานีทางไกลอยุธยานะครับก็เดี๋ยวจะพามาดูแนวเส้นแล้วกันครับเนี่ยครับก็คือเราจะออกจากตัวสถานีพระแก้วตรงนี้ครับอันนี้ก็คือพระแก้วเนาะแล้วก็อันนี้เส้นผมอาจจะไม่ตรงเท่าไหร่นะครับเพราะว่าแต่จริงๆอ่ะมันคิดขอบตัวทางรถไฟทางไกลเลยครับเนี่ยครับแล้วก็พอมาถึงบ้านนอนกลางตรงนี้ตัวแนวเขตก็จะเปลี่ยนมาอยู่ฝั่งซ้ายแล้วครับทีนี้ก็จะคิดไปตามแนวรถไฟเดิมเลยครับรถไฟทางไกลนะครับก็จะผ่านสถานีมาพระจันทร์นะครับแล้วก็จะตรงมาเรื่อยๆแบบนี้เลยครับผมข้ามถนนหมายเลข32นะครับเนี่ยครับคือแนวทางมันยกระดับนะครับแล้วก็มาเรื่อยๆนะครับผ่านสถานีบ้านหมานะครับแล้วก็จะไปตามแนวโค้งแบบนี้ครับผมว่ามันน่าจะตามแนวโค้งแบบนี้ได้อยู่เพราะว่าพอมาถึงตัวสถานีความเร็วสูงอยุธยาเนี่ยมันจะต้องผ่อนความเร็วลงนะครับเพราะฉะนั้นโค้งประมาณนี้ไม่น่ามีปัญหานะครับเนี่ยครับก็ประมาณนี้นะครับเนี่ยครับพอผ่านตัวสถานีบ้านดอนกลางมาแล้วนะครับตัวแนวเขตความเร็วสูงนะครับก็จะย้ายฝั่งมาอยู่ฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็จะคิดซ้ายแบบนี้ครับไปเรื่อยๆนะครับจนถึงสถานีอยุธยาเลยนะครับเพราะว่าเท่าที่สังเกตนะครับจากจุดสิ้นสุดสัญญาของ 4-6 เนี่ยนะครับก็คือพอถึงจุดสิ้นสุดสัญญาเนี่ยครับพอถึงบ้านดอนกลางนะครับแล้วมันก็เปลี่ยนฝั่งมาอยู่ฝั่งซ้ายนะครับถ้าสมมุติว่าเรามองจากเราขี่รถไฟอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จะตรงเข้ากรุงเทพนะครับก็คือตัวสัญญาเนี่ยครับมันเปลี่ยนมาอยู่ฝั่งซ้ายพอดีนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ไปดูข้อมูลการเวนคืนการก่อสร้างสถานีรถไฟความเร็วสูงอยุธยานะครับมันก็จะเป็นพื้นที่อยู่ใกล้ๆตัวสถานีเดิมนะครับก็จะเวนคืนในฝั่งซ้ายมือนะครับถ้ามองจากทางนี้ไปนะครับแล้วก็ความเป็นไปได้นะครับถ้าเทียบจากจุดสิ้นสุดสัญญาที่ 4-6 ไปถึงอยุธยานะครับแนวโน้มที่จะเป็นไปได้ก็คือนี่แหละครับทางรถไฟความเร็วสูงก็จะคิดไปตามฝั่งซ้ายอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับจนถึงสถานีความเร็วสูงอยุธยาเลยครับเนี่ยครับแนวเขตข้อมูลเวนคืนนะครับก็จะเป็นตามภาพเลยครับทุกท่านเนี่ยครับเห็นไหมครับจะสังเกตเห็นว่ามันจะออกไปทางฝั่งซ้ายซะเยอะนะครับฉะนั้นนะครับมันก็เลยทำให้ผมคาดการนะครับถ้าสังเกตจากตัวสิ้นสุดสัญญาที่ 4-6 นะครับไปถึงสถานีอยุธยาแนวโน้มความเป็นไปได้เลยที่จะเป็นไปได้คืออยู่ฝั่งซ้ายอย่างเงี้ยครับไปเรื่อยๆนะครับ
ตรงบริเวณนี้ก็เป็นโค้งเล็กน้อยครับแต่ไม่น่าจะมีปัญหากับการใช้ความเร็วเท่าไหร่หรอกผมว่าน่าจะยังใช้ความเร็วได้อยู่นะครับช่วงนี้นะครับบรรยากาศก็จะเป็นทุ่งนาแห้งแล้งอย่างนี้เลยครับผมฝนเพิ่งตกมานะครับเนี่ยครับยังไม่ได้มีการทำอะไรใดทั้งสิ้นนะครับยังตกลงกันไม่ได้นะครับสัญญานี้ว่าจะสร้างสถานีไปพร้อมกับสร้างทางด้วยหรือเปล่านะครับหรือว่าจะสร้างทางไปก่อนสถานีค่อยสร้างทีหลังอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเนาะตอนนี้ก็ยังไม่ได้ข้อตกลงกันเลยครับก็ต้องรอรุ้นรอฟังข่าวต่อไปนะครับทุกท่านยังไงก็ผมก็รอเคลียร์นะครับอยากให้มันเสร็จเร็วๆนะครับจะได้ขี่ทันปี71นะครับก็ไม่รู้จะทันหรือเปล่านะครับตอนนี้นะครับเราก็มาถึงที่สถานีมาพระจันทร์แล้วนะครับอันนี้จากมาพระจันทร์ก็จะยังเป็นลักษณะทางตรงอยู่นะครับผมก็ยังไม่น่าจะมีปัญหานะครับในการดังด้านความเร็วของรถไฟความเร็วสูงนะครับตัวแนวเขตก็น่าจะขนานไปกับแนวเส้นทางได้อยู่นะครับตรงบริเวณนี้นะครับลักษณะพื้นที่นะครับแถวๆนี้นะครับแถวอยุธยาเนี่ยก็จะเป็นลักษณะพื้นที่ราบนะครับก็น่าจะง่ายต่อการก่อสร้างอยู่นะครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากเท่าไหร่นะครับนะครับถ้าได้ก่อสร้างก็คงจะรวดเร็วอยู่ไม่น่าจะมีปัญหาหรอกครับเพราะว่าพื้นที่ราบก็เข้าพื้นที่ง่ายนะครับแนวเส้นทางนะครับจากสถานีมาพระจันทร์นะครับไปที่สถานีบ้านหมานะครับก็จะมีลักษณะเป็นทางตรงยาวนะครับก็แนวเขตทางรถไฟความเร็วสูงนะครับก็น่าจะชิดตามขอบทางด้านซ้ายไปเรื่อยๆนะครับธรรมชาติข้างทางก็กำลังสวยเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ชาวนาก็กำลังหว่านข้าวนะครับก็ถือว่าเป็นสถานที่สวยงามเลยครับของอยุธยานะครับก็สมัยก่อนนะครับแถวนี้
ถึงมีเมืองหลวงมาตั้งเนาะเพราะว่ามันเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์นะครับเป็นพื้นที่ราบเหมาะแก่การปลูกข้าวทำการเกษตรแล้วยังมีแหล่งน้ำอยู่ใกล้นะครับอันนี้นะครับเป็นสะพานทางหลวงหมายเลข32นะครับตอนนี้ก็คือทางรถไฟความเร็วสูงก็จะยกข้ามสะพานไปเลยครับแล้วก็ยังอยู่ฝั่งซ้ายอยู่เหมือนเดิมนะครับก็จะตรงไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับเข้าที่สถานีบ้านหมานะครับทุกท่านเนี่ยครับเราก็เดินทางมาถึงที่สถานีบ้านหมาแล้วครับตรงสถานีบ้านหมาเนี่ยผมเคยได้ยินนะครับว่าถ้าเกิดว่าสมมุติว่าแหล่งมรดกโลกอะไรพวกนี้นะครับเขาไม่ยอมให้สร้างตรงสถานีอยุธยาจริงๆนะครับตัวสถานีบ้านม้านี่ก็อาจจะเป็นทางเลือกนึงนะครับในการเป็นตัวเลือกนะครับในการสร้างสถานีความเร็วสูงอยู่ที่นี่นะครับซึ่งก็ห่างจากตัวสถานีอยุธยาไม่ไกลนะครับถ้าเดาไม่ผิดน่าจะประมาณ5กิโลเมตรโดยประมาณนะครับเดี๋ยวเราก็จะออกเดินทางนะครับออกจากที่สถานีบ้านม้านะครับทุกท่านก็คือหลังจากนี้นะครับพอออกจากสถานีบ้านม้าไปแล้วเนี่ยครับตัวทางรถไฟความเร็วสูงนะครับก็จะมุ่งตรงเข้าสู่ที่สถานีอยุธยานะครับทีนี้ลักษณะภูมิประเทศแล้วก็ลักษณะของตัวทางรถไฟจากช่วงนี้ไปถึงตัวสถานีอยุธยาเนี่ยลักษณะของรถไฟทางไกลเนี่ยครับมันจะเป็นลักษณะโค้งแล้วครับทีนี้แต่ผมว่านะครับตัวรถไฟความเร็วสูงเนี่ยก็น่าจะโค้งตามรถไฟทางไกลนะครับด้วยเหตุผลอะไรนะครับเพราะว่าพอมาถึงจุดนี้นะครับตัวรถไฟความเร็วสูงเนี่ยถ้าสมมุติว่าวิ่งมาจากสถานีความเร็วสูงสระบุรีนะครับหรือว่าวิ่งออกจากตัวสถานีความเร็วสูงอยุธยานะครับมันก็ต้องค่อยๆเร่งความเร็วอยู่แล้วนะครับในขณะเดียวกันขบวนที่จะวิ่งเข้าอยุธยาก็จะต้องผ่อนความเร็วลงเหมือนกันนะครับก็สรุปง่ายๆคือก็ไม่ได้ใช้ความเร็วสูงทั้ง2เลยนะครับก็เลยทำให้โค้งจุดนี้มันไม่น่าจะมีปัญหานะครับเนี่ยครับก็จะมีลักษณะเป็นโค้งค่อนข้างที่จะยาวอยู่พอสมควรนะครับก่อนที่จะตรงเข้าสู่ที่สถานีอยุธยานะครับทุกท่านเนี่ยครับพอตั้งลำได้หลังจากนั้นก็จะตรงเข้าที่สถานีอยุธยาเลยนะครับตอนนี้เราก็เดินทางเข้าที่สถานีพระนครศรีอยุธยาแล้วนะครับเนี่ยครับทุกท่านนี่ก็เป็นพื้นที่ของสถานีอยุธยานะครับซึ่งในอนาคตนะครับทางรถไฟความเร็วสูงก็จะอยู่ฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็ตัวแนวโน้มนะครับสถานีความเร็วสูงนะครับก็น่าจะเริ่มต้นจากจุดนี้นะครับยาวไปจนถึงนู่นเลยครับตัวถนนข้ามที่อยู่ข้างหน้าเลยครับที่จะเลยสถานีไปนิดนึงอะครับอ
นี้เป็นแบบแผนเก่าๆนะครับที่ผมพอจะหาได้จากในเน็ตนะครับก็เอามาดูเป็นข้อมูลคร่าวๆนะครับก็จะสังเกตเห็นว่าตัวรางรถไฟความเร็วสูงนะครับก็จะค่อมอยู่บนรางของตัวรถไฟทางไกลเลยครับโดยรถไฟความสูงจะอยู่ด้านบนแล้วก็รถไฟทางไกลก็จะอยู่ข้างล่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลการเวนคืนพื้นที่ดินนะครับก็จะสังเกตเห็นว่านะครับก็จะเวนคืนเป็นระยะทาง200นะครับกว้าง200นะครับยาว1กิโลเมตรเลยนะครับทุกท่านก็จะยาวไปจนถึงตัวถนนทางยกระดับเลยนะครับตรงที่ถนนหมายเลข309เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวเขตเส้นทางนะครับหลังจากออกจากตัวสถานีอยุธยาไปแล้วนะครับพอมาถึงถนน309นะครับก็จะข้ามฝั่งมาอยู่ที่ฝั่งขวามือนะครับหลังจากนี้ทีนี้ก็จะชิดทางฝั่งขวาไปอย่างนี้เรื่อยๆเลยครับเพื่อที่จะไปเชื่อมต่อกับตัวสัญญาที่ 4-3 นะครับของตัวเชียงรากน้อยถึงบ้านโพนะครับก็จะมาเชื่อมต่อกันตรงบริเวณนี้นะครับนี่ครับก็ผมก็จะทำแผนที่มายาวจนถึงสถานีบ้านโพเลยครับทุกท่านเนี่ยครับแต่ว่าจริงๆของบ้านโพเนี่ยมันสิ้นสุดระหว่างกึ่งกลางระหว่างอยุธยากับบ้านโพพอดีครับโอเคเราจะมาดูหน้างานจริงนะครับเนี่ยครับระยะเวนคืนก็จะเป็นกิโลเลยครับทุกท่านก็จะยาวไปถึงตัวสะพาน309ที่อยู่ข้างหน้านู้นเลยครับตอนนี้ก็คือแนวเขตรถไฟความเร็วสูงเนี่ยครับก็จะอยู่ฝั่งซ้ายอยู่ครับตอนนี้ก็คือข้ามสะพานไปอีกสักประมาณ100เมตรถึง200เมตรนะครับถึงจะข้ามฝั่งมาอยู่ฝั่งขวานะครับแล้วก็ค่อยไปเชื่อมต่อกับตัวสัญญาที่ 4-3 นะครับของนวนครถึงบ้านโพนะครับช่วงนั้นเนี่ยครับก็จะยาวอยู่พอสมควรนะครับก็เวนคืนพื้นที่ชาวบ้านนะครับเป็นขนาดนะครับกว้าง200เมตรนะครับแล้วก็ยาว1กิโลเมตรนะครับเนี่ยครับเวนคืนมาถึงนี่เลยครับถึงตัวสะพานตรงนี้เลยนะครับพอหลังจากนั้นนะครับตอนนี้นะครับตัวทางรถไฟความเร็วสูงก็จะยกตัวเองนะครับข้ามสะพาน309ตรงนี้นะครับพอห่างจากนี้ไปสัก100ถึง200เมตรนะครับตอนนี้ก็จะย้ายฝั่งมาอยู่ที่ฝั่งขวาแล้วครับทุกท่านเนี่ยครับหลังจากนี้ก็จะไปฝั่งขวาเรื่อยๆอย่างนี้เลยครับก็จะยาวไปจนถึงนู่นนะครับจุดสิ้นสุดสัญญาของ 4-3 พอดีนะครับซึ่งจะสร้างมารอตัว 4-5 พอดีนะครับแต่ถ้าดูจากเส้นทางนะครับผมจะสังเกตเห็นว่านะครับร่องของเส้นทางตรงนี้ครับค่อนข้างที่จะมีน้อยมากเลยนะครับหมายถึงว่าอาจจะต้องเวนคืนถนนตรงข้างด้านข้างด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะครับเพราะว่าเสาต่อหม้อมันค่อนข้างที่จะใหญ่มากเลยนะครับถ้างั้นก็อาจจะทำแบบฟิตถนนเลยนะครับรู้สึกว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นเลยครับเพราะว่าถนนช่วงที่ออกมาจากอยุธยานี่คือแบบแคบมากนะครับแล้วก็ทางรถไฟก็แบบแทบจะกินเส้นทางไปหมดแล้วนะครับแต่ว่าพอมาถึงตรงนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะมันกว้างแล้วนะครับตรงช่วงที่เราผ่านมาเมื่อกี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าอาจจะต้องแบบเวนคืนเส้นทางตรงนั้นด้วยหรือเปล่านะครับหรือว่าเขาเป็นเส้นทางของการรถไฟอยู่แล้วนี่ไม่แน่ใจไหมนะนะเนี่ยครับหลังจากนี้ก็จะตรงมาเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็จะไปเชื่อมต่อกับตัวสัญญาที่ 4-3 นะครับที่เขาทำมาจ่ออยู่แล้วนะครับตรงสถานีบ้านโพนะครับทุกท่านเดี๋ยวพอผ่านตัวสะพานสีน้ำสีเขียวข้างหน้าไปเนี่ยครับก็จะเจอตัวแนวของ4สัญญาที่ 4-3 นะครับมาจ่อรอนะครับแล้วก็จะมาบรรจบกันตรงเนี้ยครับข้างหน้านะครับนี่ครับทุกท่านตอนนี้ก็สัญญาที่ 4-3 นะครับก็มาจ่อรอสถานีอยุธยาแล้วครับนี่ก็จะเป็นแนวโน้มความเป็นไปได้นะครับของตัวสัญญานี้นะครับที่ผมคาดการณ์นะครับว่ามันน่าจะมาตามแนวเส้นทางตามนี้นะครับทุกท่านก็อย่าได้ใช้คลิปของผมนะครับไปเป็นอ้างอิงนะครับอันนี้เป็นแค่การคาดการณ์เฉยๆนะครับคาดการณ์โดยแนวโน้มนะครับก็ต้องรอดูพิมพ์เขียวอีกทีนะครับของตัวโครงการนะครับอันนี้ก็คือใช้อ้างอิงไม่ได้นะครับอันนี้ก็คือเดาเอาอย่างเดียวนะครับคาดการณ์อย่างเดียวตามแนวโน้มความเป็นไม่ได้นะครับใช้ความรู้สึกนึกคิดของตัวเองอย่างเดียวนะครับแล้วก็มีเอาข้อมูลเอกสารอะไรบางอย่างมาเสริมใส่นิดนึงนะครับ
ยังไงก็ต้องรอดูพิมพ์เขียวอีกทีนึงแล้วกันนะครับก็พอมาถึงจุดนี้นะครับก็จะเป็นตัวสัญญาที่ 4-3 แล้วครับตอนนี้ก็จะสังเกตเห็นว่านะครับความเคลื่อนหน้าของ 4-3 ก็ช่วงนี้นะครับก็มีการต่อสเปนเรียบร้อยแล้วครับก็จะยาวแบบนี้นะครับไปเกือบจะถึงนู่นเลยครับตรงจุดที่ข้ามถนนเลยครับแล้วก็หลังจากนี้นะครับก็จะมีช่องว่างตรงจุดที่ข้ามถนนสักนิดนึงนะครับแล้วก็จะสเปนก็จะต่อไปเรื่อยอีกนะครับจนถึงนู่นเลยครับสถานีบ้านโพนะครับเนี่ยครับช่วงบ้านโพเขาก็จะต่อสเปนเป็น2ช่วงแล้วกันนะครับตอนนี้ก็มีลันเชอร์วิ่งอยู่ด้วยกัน2ตัวนะครับเพื่อนเนี่ยครับก็ทยอยช่วยกัน2ตัวนะครับในไม่ช้านะครับคาดการว่าประมาณปีหน้านะครับปีหน้าประมาณสักเดือนเมษานะครับของปีหน้าก็คาดว่าสเปนน่าจะเต็มหมดแล้วครับเพื่อนแล้วก็น่าจะมีการใส่เบลเลอร์ข้างบนค่อนข้างที่จะเยอะนะครับพูดถึงถ้ามาดอนปีหน้าก็น่าจะเห็นความเคลื่อนหน้าขึ้นเยอะครับผมมันก็ใช้เวลาอยู่นะครับเพราะว่าตัวสเปนก็ใหญ่นะครับแล้วก็กว่าจะยกขึ้นแต่ละตัวนะครับใช้เวลาทำก็ประมาณ6วันนะครับต่อ1สเปนนะครับก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะครับตอนนี้เราก็จะเดินทางเข้าสู่ที่ตัวสถานีบ้านโพแล้วนะครับก็จะสังเกตเห็นว่านะครับก็จะมีช่องว่างเฉพาะในช่วงที่จะเดินทางเข้าสู่สถานีเท่านั้นนะครับที่ตอนนี้กำลังก่อสร้างยังไม่เสร็จนะครับเข้าใจว่าตรงบริเวณสถานีบ้านโพเนี่ยผมว่าเขาก็น่าจะสร้างตัวเป็นสะพานยกระดับข้อมตัวสถานีเลยนะครับเพราะว่าตัวสถานีก็ไม่ได้ใหญ่มากเท่าไหร่นะครับทุกท่านเนี่ยครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่สถานีบ้านโพแล้วนะครับก็รถไฟก็กำลังจะเดินทางเข้าไปนะครับโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้การติดตามรับชมคลิปของแอดนะครับทางตัวผมเองนะครับก็ขอให้ภาวนานะครับให้ตัวสัญญาที่ 4-5 นะครับได้ก่อสร้างเร็วๆนะครับเราเองก็มีความฝันที่อยากจะขี่รถไฟความเร็วสูงอยู่นะครับผมแล้วก็ผมก็สังเกตนะครับ FC นะครับผู้สูงอายุก็ให้การสนใจในการดูช่องผมอยู่พอสมควรนะครับทุกท่านก็อย่าให้ท่านพวกท่านเขาผิดหวังนะครับเพราะว่าเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะมีชีวิตอีกยาวยืนยาวเท่าไหร่นะครับก็ถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าสร้างเร็วได้เท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะครับผมเข้าใจความรู้สึกนี้นะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ